ัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ดร.สรรสนีนะคะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหารายวิชา PT 309การปฐมพยาบาลแล้วก็การดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะคะนะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้ว5หน่วยนะคะนะอาจารย์จะสรุปให้ฟังนะคะ หน่วยที่1นะคะเราพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดถึงเรื่องบทนำของการปฐมพยาบาลนะคะความหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาลนะคะซึ่งการปฐมพยาบาลนะคะหมายถึงการช่วยชีวิตเบื้องต้นโดยบุคคลทั่วไปคือใครก็ได้นะคะนะเพื่ออะไรเพื่อลดความรุนแรงนะจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเพื่อช่วยเหลือนะเมื่อมีการบาดเจ็บเล็กน้อยโดยอาศัยอุปกรณ์นะคะหรือวัสดุนะคะที่อยู่ในสถานที่นั้นณเวลานั้นนะคะวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาลนะคะก็คือเพื่อช่วยให้คนที่ป่วยไข้หรือคนที่บาดเจ็บฉุกเฉินเนี่ยนะคะนะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ก็คือ 1. ช่วยให้รอดชีวิต 2. ช่วยลดความรุนแรงแล้วก็ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ 3. ป้องกันความพิการ 4. บรรเทาความเจ็บปวดทรมานนะคะแล้วก็ 5. ก็คือลดความตื่นตระหนกนะคะช่วยให้มีกำลังใจทีนี้มาดูหลักการของการปฐมพยาบาลนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรีน่าจะได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะคะนะนักศึกษาจำไว้ว่าสิ่งที่จำเป็นก็คือต้องประเมินความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะลงมือช่วยเหลือนะคะหลักในการคัดกรองหรือว่าการประเมินณจุดเกิดเหตุก็มี A ถึง E A คืออะไร A ก็คือ Airways ก็คือทางเดินหายใจนะคะนักศึกษาต้องประเมินเรื่องของทางเดินหายใจตัว B ตัวที่2ก็คือเรื่องของการหายใจนะอัตราและลักษณะการหายใจไม่เหมือนกันนะอัตราก็คือจำนวนครั้งของการหายใจต่อนาทีลักษณะการหายใจก็เช่นหายใจหอบเหนื่อยไหมนะคะนะตัว C คืออะไร C ย่อมาจาก circulation ก็คือการประเมินการไหลเวียนของเลือดนะเช่นอาจจะดูปลายมือปลายเท้าไหมนะจับชีพจรไหมหรือถ้ามีเครื่องวัดความดันโลหิตก็ต้องวัดความดันโลหิตนะคะตัวดีย่อมาจาก disability ก็คือดูเรื่องของความรู้สึกตัวนะคะระดับความรู้สึกตัวนะประเมินเรื่องของระดับความรู้สึกตัวเช่นยังรับรู้วันเวลาสถานที่ไหมบอกได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะคะหรือเขาเป็นใครนะถามแล้วยังตอบได้ไหมอันนี้คือการประเมินระดับความรู้สึกตัวส่วนตัว E ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ environment กับ exposure นะคะก็คือการประเมินสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะประเมินอาการโดยทั่วไปแล้วก็ประเมินอุณหภูมินะหลักการประเมินอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของ AVPU นะคะ A ย่อมาจากอะไร A ย่อมาจาก alert คือใครรู้สึกตัวดีนะบอกได้อยู่ที่ไหนเวลาอะไรนะคะV ก็คือ voice responseยังพูดคุยโต้ตอบได้ไหมนะคะ P ก็คือ pain นะคะนะหรือรู้สึก pain response นะก็คือยังรู้สึกตัวดีอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่านอนซึมหลับตาไม่ทำตามสั่งนะคะนะร่างสุดท้ายก็คือ unresponsive ก็คือไม่รู้สึกตัวเลยนะคะไม่มีการโต้ตอบค่ะทีนี้มาดูการ triage ก็คือการคัดแยกนะคะเราก็จะแบ่งสีออกเป็นทั้งหมด4สีถ้าเมื่อไหร่เป็นสีเขียวแปลว่าอะไรสีเขียวก็คือรอได้ยังรอได้นะถ้าเราประสบเหตุแล้วอ๋อคนเนี้ยสีเขียวแยกไปยังรอได้นะคะรอได้ถึง3ชั่วโมงนะสีเหลืองหมายถึงรอได้แค่1ถึง2ชั่วโมงสีแดงคือมีเหตุคุกคามอันนี้ต้องช่วยเหลือนะคะส่วนสีดำก็คืออะไรคือช่วยก็ไม่ได้อะช่วยก็ไม่ฟื้นแล้วล่ะนะนักเรียนจำเรื่องโกบริได้ไหมตอนสุดท้ายที่ถูกระเบิดที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยนะหมอใช่ไหมคุณหมอโยชิเนี่ยอังสุมาลินไปตามมาช่วยโกโบริใช่ไหมหมอโยชิตัดสินใจว่าไม่ช่วยเพราะอะไรเพราะเขาเก็บทรัพยากรไว้ไปเซฟคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าอันนี้ก็เป็นหลักทริอาจที่ใช้ในการแบ่งนะคะ
ทีนี้มาดูนะคะบทบาทของผู้บริหารโรงพยาบาลนะคะในการปฐมพยาบาลนะบทบาทผู้บริหารเนี่ยมี4บทบาทบทบาทแรกก็คือเรื่องของการกำหนดนโยบายแล้วก็การวางแผน การกำหนดนโยบายและการวางแผนก็คือต้องกำหนดเราจะเป็นโรงพยาบาลระดับไหนกี่เตียงมีศักยภาพระดับไหนถึงซูเปอร์เทียเตอรี่ไหมซูเปอร์ตติยภูมิเลยไหมผ่าหัวใจได้นะเปลี่ยนอวัยวะได้นะคะแล้วก็การสร้างเครือข่ายในการรับส่งต่อผู้เจ็บป่วยนะคะมีแผนยุทธศาสตร์นะคะในการจัดระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาลนะคะจัดสรรงบประมาณนะคะสำหรับการปฐมพยาบาลนะคะบทบาทที่2ก็คือบทบาทในด้านการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลต้องทำแผนรับอุบัติภัยหมู่นะถ้ามีอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลเราจะตั้งรับได้มากน้อยแค่ไหนกี่เตียงถึงจะรักษาได้ถ้ารักษาไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องรีเฟอร์ต่ออันนี้คือบทบาทของผู้บริหารโรงพยาบาลนะคะบทบาทที่3ก็คือเตรียมความพร้อมและการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรนะนักศึกษามีเงินนะเราในฐานะผู้บริหารโรงพยาบาลมีเงินจะซื้ออุปกรณ์อะไรก็ได้แต่กำลังคนนักศึกษาไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวนะโรงเรียนพยาบาลก็มีอยู่แค่นี้โรงเรียนแพทย์ก็มีอยู่แค่นี้โรงเรียนเทคนิคการแพทย์ก็มีอยู่แค่นี้เราต้องวางแผนนะคะเรื่องคนเนาะเรื่องวัสดุครุภัณฑ์นะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะบทบาทสุดท้ายนะคะก็คือบทบาทในการตอบโต้หรือตั้งรับเมื่อมีอุบัติเหตุฉุกเฉินนะผู้บริหารต้องเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์นะจัดให้มีผู้บัญชาการก็จะมีแผนรองรับพวกนี้นะไฟไหม้อุบัติภัยหมู่นะคะจะต้องซ้อมนะทีนี้นอกจากบทบาทของผู้บริหารโรงพยาบาลนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวถึงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือยาพื้นฐานแล้วก็เวชภัณฑ์ที่จำเป็น ในการปฐมพยาบาลนะคะนะเราจะแบ่งอุปกรณ์พื้นฐานทางการแพทย์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านนะอันแรกก็คืออุปกรณ์พื้นฐานนะอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์เฉพาะโรคอุปกรณ์พื้นฐานมีอะไรนะคะก็เช่นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายนะเตียงไหม นะอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยเช่นปลอดวัดไข้เครื่องวัดความดันโลหิตนะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเพิ่มนะเครื่องวัดออกซิเจนแซดเพิ่มด้วยเนาะอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลแล้วก็การทำแผลก็เช่น 70% แอลกอฮอล์นะคะน้ำเกลือนะสำหรับล้างแผลนะคะนะอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐานนะคะก็ตัวอย่างเช่นก็เช่นเครื่องดูดเสมหะนะคะนะจะเป็นลูกยางแดงหรือว่าจะเป็นแบบติดผนังก็แล้วแต่นะคะทีนี้มาดูอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะด้านนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะด้านนะอย่างแรกที่ต้องมีก็คือเรื่องของการทำคลอดฉุกเฉินนะอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงอาจจะเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้านะคะอุปกรณ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นท่อทางเดินหายใจนะคะหรือว่าลาริงโกสโคปหรือว่าเครื่องมือที่สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจนะคะนะอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ยาหรือเวชภัณฑ์นะคะที่สำหรับช่วยชีวิตนะคะนะเราเรียกยาเซฟไลท์นะทีนี้มาดูนะคะคุณธรรมจริยธรรมนะคะในการปฐมพยาบาลนะคุณธรรมก็คือเรื่องของความรอบคอบนะไม่ประมาทความพึงพอใจในงานนะคะเสียสละประโยชน์ส่วนตนนะมีเมตตานะเมตตานี่เป็นเรื่องจำเป็นเลยนะคะนะเข้มแข็งอดทนนะคะแล้วก็รับผิดชอบงานในหน้าที่นะคะส่วนจริยธรรมนะนักศึกษาจำไว้ว่าต้องประเมินสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือทุกครั้งนะคะหมั่นฝึกฝนทักษะในการปฐมพยาบาลของตัวเองนะคะนะเมื่อมีเหตุการณ์แต่ว่ากำลังพลไม่พอนะคะก็เข้าร่วมงานโดยไม่กระทบกับงานอื่นนะคะแล้วก็ปฏิบัติกับผู้ป่วยด้วยความนุ่มนวล นะอย่าลืมว่าทุกครั้งทำอะไรต้องด็อกิเมนต์ไว้นะคะทีนี้หน่วยที่1จบไปนะคะเรามาดูหน่วยที่2หน่วยที่2เป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผลนะคะบาดแผลหมายถึงรอยฉีกขาดหรือรอยแยกของผิวหนังนะในส่วนที่ลึกกว่าชั้นผิวนะคะนะโดยที่ทำให้ผิวหนังเหล่านี้แต่ละชั้นเนี่ยแยกออกจากกันนะคะแล้วก็มีเนื้อเยื่อได้รับอันตรายทีนี้ชนิดของบาดแผลนะก็จะมีแผลปิด
นะถูกกระแทกอยู่ข้างในกับแผลเปิดนะคะแผลเปิดมีอะไรบ้างนะก็อาจจะเป็นแผลถลอกเราเรียกว่า abrasion นะแผลที่ถลอกแผลที่ฉีกขาดฉีกขาดก็คือขอบมันจะไม่เรียบเสมอกันนะขอบมันจะรุ่งริ่งเราเรียกว่า laceration นะแผลตัดนะเช่นแผลของการผ่าตัดเราเรียกว่า incision นะแผลทะลุนะคะแผลทะลุก็เช่นแผลโดนยิงนะ penetration นะคะนะแล้วก็แผลที่มีเนื้อเยื่อฉีกขาดหรือว่าหลุดออกจากร่างกายนะคะแล้วก็สุดท้ายคือแผลระเบิดนะถูกระเบิดนะทีนี้มาดูนะคะลักษณะการหายของแผลนักศึกษาต้องทบทวนนะคะในเรื่องของตั้งแต่มันมี4ระยะใช่ไหมระยะการหายของแผลนะคะนะระยะการปรับสมดุลโครงสร้างของแผลนะคะระยะหยุดเลือดนะคะระยะอักเสบนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นระยะการสร้างเนื้อเยื่อทดแทนนะอันนี้นะอาจารย์ธัญลักษณ์นะน่าจะได้สอนนักศึกษาไว้แล้วในรายละเอียดนะคะนักศึกษาต้องทบทวนนะคะเรื่องนี้นะต่อไปเป็นการทำแผลนะคะการทำแผลชนิดแห้งนะคะการทำแผลชนิดแห้งหรือว่า dry dressing เนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำในแผลประเภทไหนแผลผ่าตัดเพราะอะไรเพราะเป็นแผลสะอาดเป็นแผลที่เรากรีดขึ้นมาเองนะแล้วเราคลีนฆ่าเชื้อบริเวณนั้นนะคะนะปากแผลก็จะเรียบแล้วก็ปิดนะคะอันนี้เราทำแผลสะอาดนะคะแผลชนิดเปียกหรือว่า wet dressing นะคะอันนี้ทั้งต้องใช้ความชุ่มชื้นนะช่วยในการหายของแผลนะคะอันนี้จะเป็นแผลเช่นเป็นแผลผ่าตัดก็ได้นะแต่เป็นแผลผ่าตัดที่มีการติดเชื้อนะเช่นนะไส้ติ่งแตกนะคะนักศึกษาไส้ติ่งแตกในท้องนักศึกษารู้ไหมหมอทำไงหมอก็ต้องกรีดผ่าหน้าท้องออกแล้วเอาลำไส้นะคะเอามาล้างทำความสะอาดเพราะมันแตกกระจายอยู่เต็มในท้องเลยนะต้องล้างนะเอาหนองเอาอะไรออกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วบางทีเนี่ยเราจะเจอว่าเขาจะเย็บปิดแต่ชั้นในแต่ชั้นนอกเนี่ยจะไม่เย็บจะเปิดเอาไว้นะคะเพราะมันเป็นแผลสกปรกมันคอนทามิเนตมันปนเปื้อนเชื้อไปแล้วนะอันนี้เราจะทำแผลเปียกก็คือ wet dressing วิธีการก็คือนะทำแผลเหมือนแผลแห้งทุกประการแต่ก่อนจะปิดนะคะให้นักศึกษาเอาก๊อซชุบสลายนะแล้วก็บิดพอหมาดแล้วก็แพ็คไปบนแผลอย่ายัดไปจนแน่นนะเพราะนักศึกษาแพ็คแผลเข้าไปแน่นมากเท่าไหร่นะมันทำให้เชื้อโรคชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนเจริญเติบโตได้ดีมากเท่านั้นนะคะหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลนะคะผู้ที่มีบาดแผลนะคะก็คือจะอยู่ในท่าไหนก็ได้ท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้แล้วแต่อวัยวะที่มีแผลนะคะนะประเมินการเสียเลือดลักษณะการหายใจแล้วก็ปริมาณของการเสียเลือดนะคะนะถ้ามีเลือดออกมากต้องห้ามเลือดก่อนนะคะถ้าเป็นลมหรือช็อกต้องแก้ไขภาวะเป็นลมหรือช็อกก่อนนะคะกรณีที่มีการขาดของอวัยวะเช่นนิ้วขาดแขนขาดนะคะนะให้ใช้ผ้าสะอาดปิดแผลแล้วกดห้ามเลือดนะคะแล้วก็ใส่อวัยวะนั้นเนี่ยลงในถุงพลาสติกนะคะหรือแก้วหรืออะไรก็ได้ที่ซีลให้สนิทให้สะอาดนะคะแล้วแช่ลงไปในกระติกน้ำแข็งนะคะหรือวางถุงบรรจุน้ำแข็งโปะลงไปนะคะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเนาะนะสังเกตชนิดแล้วก็ลักษณะของแผลนะคะขนาดของบาดแผลนะคะแล้วก็ให้การปฐมพยาบาลเสร็จนะนักศึกษาก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะทีนี้มาดูการปฐมพยาบาลแผลแต่ละชนิดนะคะแผลฟกช้ำนะบอกให้ประคบเย็นนะคะหลังจากที่ประคบเย็นแล้วนะคะแผลฟกช้ำก็คือแผลที่ไม่เปิดเนาะเป็นแผลปิดจำได้ใช่ไหมคะนะประคบเย็นนะคะหลังจาก24ชั่วโมงแล้วก็ให้ประคบร้อนนะคะแผลถลอกนะคะนะก็ให้ล้างเศษดินเศษทรายให้ออกให้หมดแล้วก็คลีนหรือว่าทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือ 0.9% นะคะแล้วก็ใช้โปรวิโดไอโอดีนซึ่งเดี๋ยวนี้บางทีเขาก็ไม่ใช้แล้วล่ะนะถ้ามีเป็นงานวิจัยออกมาใหม่ๆก็จะบอกว่าไม่ใช้ไม่จำเป็นนะโปรวิโดไอโอดีนเนี่ยทำให้ผิวบริเวณนั้นเอริเตซะอีกคือระคายเคืองซะอีกนะใช้แค่ 0.9% ก็มีการหายของแผลเหมือนกันนะคะนะแผลตัดหรือว่าบาดแผลที่ถูกวัสดุทิ่มแทงนะคะก็คือถ้าเป็นบริเวณหน้าท้องนะคะก็
นอนหงายนะเพื่อให้หน้าท้องหย่อนนะคะแล้วก็ปิดบาดแผลห้ามเลือดนะคะแล้วก็รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะคะถ้าแผลถูกยิงนะส่วนใหญ่ก็เป็นอันตรายส่วนใหญ่เราไม่แวะทำแผลก่อนเนาะส่งโรงพยาบาลเลยนะคะแผลไหม้นะคะนะถ้าไหม้ไม่ใช่ว่าไหม้ด้วยแบบว่าไฟอย่างเดียวนะเป็นกรดเป็นด่างเป็นสารเคมีได้หมดนะคะเราเรียกว่าแผลไหม้เนาะถ้าไหม้เฉพาะชั้นผิวหนังก็เปิดให้น้ำไหลผ่านประมาณ10นาทีนะคะถ้าถึงเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวหนังก็รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ถ้าไหม้จากสารเคมีนะคะก็เปิดให้น้ำไหลผ่านประมาณ10นาทีนะคะหรือจนกว่าจะแน่ใจว่าล้างสารเคมีได้หมดส่วนใหญ่มันก็จะลื่นๆอ่ะนะนักศึกษาจับดูไม่มีลื่นก็ได้แล้วนะคะแล้วก็แผลที่มีอวัยวะส่วนปลายถูกตัดขาดนะคะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเลยนะทีนี้มาหน่วยที่3หน่วยที่3ก็จะเป็นเรื่องของการตกเลือดแล้วก็การห้ามเลือดนะคะการตกเลือดหมายถึงอะไรการตกเลือดหมายถึงการที่เลือดออกมาจากเส้นเลือดดำเนี่ยจำนวนมากหรือเส้นเลือดแดงก็ได้นะนะเนื่องจากเส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยถูกทำลายหรือว่าฉีกขาดนะคะนะชนิดของการตกเลือดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่นักศึกษาต้องไปทวนนะนะการตกเลือดเขาแบ่งตามระยะเวลานะก็เป็นระยะแรกระยะหลังแล้วก็เป็นระยะที่2นะการตกเลือดตามตำแหน่งที่มีเลือดออกส่วนใหญ่จะแบ่งด้วยวิธีที่2นี่มากกว่าก็คือเป็น internal bleeding ก็คือตกเลือดภายในนะกับตกเลือดภายนอกถ้าตกเลือดภายนอกเราก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะแต่ถ้าเป็น internal bleeding เนี่ยตกเลือดภายในเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือ vital sign หรือว่าสัญญาณชีพนะคะเช่นเผาหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจก็จะเร็วขึ้นนะคะ heart rate เร็วขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นแต่ความดันจะลดต่ำลงนะอันนี้ให้สันนิษฐานว่ามีการตกเลือดภายในแล้วก็ให้นึกถึงภาวะช็อกไว้นะคะนะอาการตกเลือดนะคะอาการเฉพาะที่ก็คือเราก็จะมองเห็นว่ามีเลือดไหลออกมานะคะนะทำให้ทราบจำนวนของเลือดที่ออกหรืออาการทั่วไปนะคะซึ่งอาการตกเลือดเนี่ยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเลือดที่ร่างกายเสียไปนะคะถ้ายิ่งเลือดออกเร็วมากนะเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่ร่างกายก็จะเสียเลือดได้มากนะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการใกล้กับภาวะช็อกเช่นมีเหงื่อออกนะคะมือเท้าเย็นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะนะความดันต่ำบางรายก็อาจจะมีอาการคล้ายอาการจะเป็นลมนะคะต่อไปเป็นความหมายแล้วก็กลไกในการห้ามเลือดนะคะการห้ามเลือดก็คือการทำที่ทำให้เลือดหยุดไหลทันทีทันใดนะคะการห้ามเลือดโดยทั่วไปเนี่ยจะกระทำในรายที่ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งมีการตกเลือดภายนอกออกเป็นส่วนใหญ่เพราะภายในเรามองไม่เห็นเราห้ามไม่ได้นะถ้ามีอีก internal bleeding นะสายจำไว้เลยส่งให้ไปโรงพยาบาลนะอย่าเสียเวลาหาจุดเลือดออกแล้วก็ไปห้ามเลือดนะคะนะทีนี้นอกจากนั้นนักศึกษาต้องไปทบทวนเรื่องของกลไกการห้ามเลือดของร่างกายนะคะนะก็หน้าที่ของหลอดเลือดในการห้ามเลือดมียังไงมีการหดรัดตัวไหมนะหน้าที่ของเกล็ดเลือดก็จะไหมมีการสร้างเป็นเกล็ดเลือดเอามาปิดบาดแผลบริเวณที่มีเลือดออกถูกไหมคะนะระบบการแข็งเป็นลิ่มของเลือดนะอันนี้จำเป็นนะคะแล้วก็กลไกการสลายของลิ่มเลือดที่เกินออกมาร่างกายมีกลไกในการสลายยังไงนะคะต่อไปนะคะก็เป็นวิธีการต่างๆนะคะในการห้ามเลือดนักศึกษาต้องไปทบทวนในเรื่องของอะไรเรื่องของการกดบาดแผลโดยตรงทำยังไง direct pressure นะใช้ผ้าก๊อซนะหรือผ้าสะอาดกดบริเวณที่แผลนะคะการยกสูงนะการ elevation การยกสูงเช่นมีเลือดออกที่เท้านะคะหรือข้อเท้านะหรือแขนหรือปลายมืออย่างเงี้ยค่ะก็คือยกสูงใช่ไหมนะเลือดก็จะไหลน้อยลงนะคะการกดบนหลอดเลือดแดงอันนี้ไม่แนะนำรวมถึงการขันชะน้อสุดท้ายด้วยนะอันนี้สองอย่างหลังเนี้ยขอให้ทำโดยผู้เชี่ยวชาญ นะแต่นักศึกษาต้องไปทบทวนวิธีการในการห้ามเลือดนะคะต่อมาสิ่งที่นักศึกษาต้องทบทวนต่อก็คือการห้ามเลือดบริเวณต่างๆนะเช่นเลือดออกที่ศีรษะทำยังไงนะใช้ผ้ากดไหมใช้ direct pressure หรือเปล่านะคะเลือดออกจากจมูกนะก็คือเลือดกำเดานั่นแหละ epistaxis นะทำยังไงนะให้ก้มให้นั่งลงใช่ไหมก้มหน้านะเอามือบีบจมูกไว้นะคะ
เลือดที่ออกมานะถ้าออกมาในปากห้ามกลืนนะให้บวนทิ้งนะนอกจากเราจะได้รู้ปริมาณของเลือดที่ออกแล้วนะยังป้องกันการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการกลืนเลือดลงไปนะเลือดที่ออกจากหูเราต้องทำยังไงนะเลือดที่ออกจากลำคอต้องทำยังไงรวมถึงเลือดที่ออกจากบริเวณอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ธัญลักษณ์น่าจะสอนไว้อย่างละเอียดแล้วนะอยากให้นักศึกษาทบทวนนะนะทีนี้มาดูการปฐมพยาบาลนะคะผู้ที่มีเลือดออกนะคะหนึ่งก็คือนักศึกษาต้องจำไว้ว่าต้องกดห้ามเลือดจนกว่าเลือดจะหยุดไหลนะแล้วถ้ามันหยุดไหลช้ากว่าคนปกตินะถ้าแผลสักนิ้วมืออย่างเงี้ยนะกดไว้สัก15นาทียังไม่หยุดไหลนะหรือ20นาทียังไม่หยุดไหลคือกดไว้ระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลนักศึกษาต้องให้ข้อมูลอันเนี้ยกับแพทย์หรือพยาบาลที่รับผู้ป่วยเอาไว้ดูแลด้วยมันเป็นเรื่องจำเป็นนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้มีภาวะเลือดออกง่ายแต่ว่าหยุดยากนะอาจจะเป็นเรื่องของยาที่กินมาอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกตินะคะนะพอกดห้ามเลือดแล้วนะคะนักศึกษาให้ล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเกลือล้างแผลนะถ้ามีเศษดินเศษหินอะไรอย่างเงี้ยนะให้เปิดน้ำล้างให้สะอาดนะคะนะหรือว่าใช้น้ำเกลือล้างแผลก็ได้นะคะนะใช้ผ้าก๊อซปิดพันแผลไว้นะคะถ้าเป็นบาดแผลใหญ่นะคะนะถ้าสักนิ้วมืออย่างเงี้ยนักศึกษาหรือครึ่งนิ้วมืออย่างเงี้ยนักศึกษาส่งแพทย์ได้แล้วนะเขาต้องเย็บนะเย็บบาดแผลนะเพื่อสต็อปบีดเพื่อหยุดเลือดนะคะนะแล้วก็การดื่มสุรานะครูเคยอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะการดื่มสุรานะคะทำให้อะไรทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะเพราะฉะนั้นทำไมเลือดก็จะออกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกผู้ป่วยนะว่าห้ามดื่มเหล้านะทีนี้มาดูบทที่4นะคะบทที่4ก็คือหลักของการปฐมพยาบาลนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ข้อนะคะอาจารย์ก็เอาหลักมาให้นะการปฐมพยาบาลภายใน 24-72 ชั่วโมงแรกนะใช้หลักอะไรใช้หลัก RISE-R คืออะไรนะ RISE ก็คือย่อมาจาก Grace and Examine ก็คือให้คนไข้พักนะพักอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บก็คือ rest ถูกไหม examine ก็คือเราก็ตรวจดูนะคะนะ rise นะ rise ต้องมี r มี r ด้วยทุกครั้งนะ rise เนี่ยนะก็จะมีข้อจำกัดในการบาดเจ็บของกระดูกและเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อบางอันนะซึ่งอาจารย์ได้บอกไปแล้วนะนักศึกษาจำได้ป่าวไม่รู้นะลองทบทวนดูนะคะตัว r นะคะRISE and Examine ก็คือพักอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บชั่วคราวนะคะโดยใช้ผ้าพันเข้าเฝือกอวัยวะนั้นไว้นะ I นะ Ice ก็คือย่อมาจาก Ice Ice คือการประคบเย็นอย่างน้อยนะ 15-20 นาทีแต่ในการบาดเจ็บบางอันที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นข้อยกเว้นนะเราจะไม่ใช้การประคบเย็นคืออะไรนะคือนะคะกล้ามเนื้อเป็นตะคริวเราประคบร้อนนะสาจำได้ไหมอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะนะ C ย่อมาจากอะไร C ย่อมาจาก compression compression ก็คือการพันอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเพื่ออะไรเพื่อ1อาจจะห้ามเลือด2เพื่อลดอาการบวมนะคะพันให้กระชับแต่หมายความว่าบัด circulation ของอวัยวะส่วนท้ายต่อส่วนที่พันเช่นครูเป็นบริเวณแขนใช่ไหมนักศึกษาพันบริเวณแขนแต่ปลายมือครูเนี่ยต้องเลือดไหลเวียนได้ดีนะคะนะE ก็คือย่อมาจาก elevation elevation ก็คือการยกอวัยวะบาดเจ็บนั้นขึ้นสูงนะคะเพื่อลดอาการบวมแล้วก็ลดการไหลของเลือดนะคะแล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนกลับสู่หัวใจดีขึ้นนะคะ R ย่อมาจาก referทำเสร็จแล้วนะคะให้การปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้วตามหลัก RISE แล้วก็ต้อง R ต่อก็คือกรณีที่มีการบาดเจ็บรุนแรงต้องการได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะก็ต้องรีเฟอร์ส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะเช่นอะไรเช่นกระดูกหักแบบเปิดนะคะหรือการบาดเจ็บของเอ็นโค
ไขว้หน้าหรือไขว้หลังเข่านะอันนี้ต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะคะเมื่อมีกฎที่ควรทำก็คือ Rise R นะคะซึ่งควรทำภายใน24ถึง72ชั่วโมงแรกแล้วนะคะก็จะมีข้อห้ามทำหรือว่า No Harm นะคะซึ่งภายใน24ถึง48ชั่วโมงหลังบาดเจ็บเนี่ยนะช่วงแรกเนี่ยห้ามทำก็คือห้ามHarm ก็คือ H ตัวแรกย่อมาจาก Heat Heat ก็คือห้ามใช้ความร้อนทุกชนิดนะคะยานวดสเปรย์ที่ทำให้รู้สึกร้อนหรือว่าการประคบร้อนยกเว้นกล้ามเนื้อเป็นตะคริวนะคะนะแอลกอฮอล์คือห้ามดื่มนะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตะกี้เราก็เจอในเรื่องของการห้ามเลือดแล้วใช่ไหมหน่วยที่3นะเพราะถ้าไม่อยากให้คนไข้เลือดไหลนักศึกษาต้องห้ามนะไม่ให้คนไข้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะแอลกอฮอล์จะทำให้หลอดเลือดขยายนะคะเลือดก็จะออกมากขึ้นแล้วก็จะมีการบาดเจ็บมากขึ้นนะคะนะR ก็คือ running หรือ exercise นะคะนะหรือการมี activity ทั้งหลายนะเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการให้อวัยวะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บนั้น rest หรือว่าพักนะคะนะสุดท้าย M ก็คือ massage massage ก็คือการนวดนะห้ามนวดแต่ก็ยกเว้นสำหรับตะคริวเหมือนกันนะคะแต่ตะคริวจะนวดหรือ massage ได้ต่อเมื่อนักศึกษาต้องประคบร้อนแล้วนะมีข้อยกเว้นนะคะนะทีนี้มาดูการปฐมพยาบาลนะคะนะผู้ที่เกิน72ชั่วโมงไปแล้วนะทำอะไรได้บ้างนะนะทำฮีทนะฮีทคืออะไรฮีทก็คือ H ตัวแรกย่อมาจากฮอตฮอตก็คือการประคบร้อนนะคะใส่เจลใส่ยานวดอะไรได้แล้วต้องการให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วล่ะนะคะนะเพื่อจะลดอาการบวมแล้วก็ลดอาการปวดนะคะนะ elementary exercise คือออกกำลังกายแบบ isometric isometric ก็คือออกกำลังกายโดยที่ความยาวกล้ามเนื้อไม่เพิ่มเช่นการเกรงกล้ามเนื้อนะคะนะ advanced exercise ก็คือออกกำลังกายแบบให้มีแรงต้านนะเช่นการยกน้ำหนักอันนี้ทำได้แล้วเริ่มทำได้แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ training ก็คือการฝึกกล้ามเนื้อนะคะนะกล้ามเนื้อที่รับบาดเจ็บก็จะมีอาการมันจะอ่อนแอลงอ่ะเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะคะนะต่อไปก็เป็นเรื่องของการพันผ้าใช่ไหมคะมีการพันผ้าการเข้าเฝือกชั่วคราวนะคะนะทีนี้มีหลักการพันผ้านะจำไว้ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บต้องอยู่ในท่าที่สบายนะคะถ้ามีแผลต้องทำอะไรต้องทำแผลก่อนนะคะแล้วก็ใช้ก๊อซสะอาดปิดแล้วก็ใช้ผ้าพันนะคะผู้ให้การปฐมพยาบาลเองก็ต้องอยู่ในท่าที่สะดวกแล้วก็ถนัดเหมือนกันนะคะแล้วผ้าที่จะใช้พันนะคะนะก็จะต้องสะอาดแล้วก็ถ้าเป็นม้วนก็ต้องม้วนให้แน่นเลยเพื่อให้มีน้ำหนักในการพันนะการพันผ้าผ้ามีอยู่2ชนิดใช่ไหมเราเรียนไปแล้วนะอาจารย์เป็นคนสอนเองนะก็คือเรื่องของผ้าสามเหลี่ยมนะกับผ้ายืดหรือว่าอิเล็กทริกแบนเดจนะคะพันผ้าทุกครั้งนะถ้าใช้เป็นอิเล็กทริกแบนเดจหรือว่าผ้ายืดเนี่ยนะต้องหงายม้วนผ้าขึ้นนะคะเพื่อป้องกันม้วนผ้าหล่นนะคะหล่นจากมือมันจะตกอ่ะมันลื่นแหละนะคะแล้วจำไว้ว่าเวลาพันอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บเช่นจะพันข้อมือต้องเอาข้อมือเป็นจุดกึ่งกลางนะคะแล้วพันออกไปให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะแล้วก็พันจากอวัยวะส่วนปลายที่เล็กขึ้นไปหาส่วนที่ใหญ่เสมอเพื่อช่วยรีดเลือดแล้วก็ลดอาการบวมนะคะรวมถึงลดเลือดที่ข้างอยู่บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บนะคะต่อไปก็เป็นการเข้าเฝือกชั่วคราวนะคะนะนักศึกษาต้องจำไว้ว่าการเข้าเฝือกชั่วคราวนะคะนะก็เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอันนึงนะก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะคะจำไว้ว่าวัสดุที่นำมาใช้ดามจำเป็นต้องยาวกว่าอวัยวะที่หักนะเช่นแขนครูหักนะถ้าจะดามนะคะต้องยาวเช่นยาวยืดออกมาในฝ่ามือแล้วก็ยาวลามไปถึงต้นแขนนะคะแล้วหลักอีกอันนึงของการเข้าเฝือกก็คือต้องเหนือกว่า1ข้อต่อและต่ำกว่า1ข้อต่อเสมอเช่นถ้าท่อนแขนครูหักใช่ไหมนะเหนือกว่า1ข้อต่อก็คือเป็นข้อศอกต้องดามขึ้นมาให้ถึงบนนี้กับต่ำกว่า1ข้อต่อก็คือข้อมือต้องดามลงไปถึงในฝ่ามือนะคะแล้วไม่เอาอวัยวะวางสัมผัสกับเฝือกโดยตรง
นะคะต้องมีผ้านุ่มๆรองนะคะแล้วก็พันเฝือกแค่พอกระชับนะคะป้องกันการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่หักเท่านั้นแล้วก็หมั่นสังเกตบัตซิคูเลชันนะคะหรือหมั่นสังเกตการไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนปลายด้วยนะคะนะข้อ4ครูพูดถึงเรื่องของการดามนะเหนือกว่า1ข้อต่อและต่ำกว่า1ข้อต่อเสมอนะคะแล้วห้ามดึงหรือจัดกระดูกเข้าที่เองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการที่กระดูกหักแบบเปิดนะมีกระดูกออกมาโผล่ออกมานักศึกษาอย่าไปดันกระดูกเข้าไปในแขนหรือในขาเองนะคะห้ามทำเพราะว่าอะไรเพราะมันจะเกิดอันตรายกับเส้นเลือดเส้นประสาทมากขึ้นนะคะนะแล้วก็ประเมินชีพจรแล้วก็สีผิวนะบริเวณที่โผล่พ้นเฝือกอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของประเมินเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันการไหลเวียนของเลือดนะคะทุก15นาทีนะมาบทสุดท้ายของเทปนี้นะคะก็เป็นเรื่องของแผลไหม้นะคะการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะแผลไหม้หมายถึงอะไรแผลไหม้หมายถึงแผลที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายนะให้ไหม้หรือว่าสุกจากอะไรจากอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดน้ำร้อนลวกก็ได้นะคะนะหรือเย็นจัดก็ได้นะแช่อยู่ในน้ำแข็งนะหรือว่าโดนไนโตรเจนเหลวนะคะจากฤทธิ์ของสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือมีความเป็นด่างนะคะกระแสไฟฟ้านะโดนไฟฟ้าช็อตเราก็เรียกว่าแผลไหม้เหมือนกันนะคะนะหรือรังสีที่ทำลายเนื้อเยื่อนะเช่นนักศึกษาไปเที่ยวไหนดีไปเที่ยวทะเลใช่ไหมนักศึกษาจะเห็นนะฝรั่งชอบมากเลยไปนอนอาบแดดนะเราเป็นคนไทยนะเราไม่ชอบไหมเรากลัวแดดแต่สังเกตดูว่าคนที่นอนอาบแดดพวกนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะมีการไหม้ผิวหนังก็จะลอกเป็นชั้นๆแล้วเขาจะเจ็บนะคะอันนี้ก็เป็นแผลไหม้อันนึงนะที่เกิดจากรังสีนะจะเป็นรังสีของดวงอาทิตย์นะคะชนิดของแผลไหม้นะคะนะ thermal burn ก็คือแผลไหม้ที่เกิดจากสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติหรือต่ำกว่าปกติร้อนจัดเย็นจัดนะคะ chemical burn chemical burn ก็เป็นแผลไหม้ที่เกิดจากการสัมผัสของสารเคมีนะประเภทแบบว่ากรดแก่ด่างแก่หรือว่าสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่างๆนะ electrical burn ก็คือแผลที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตนะไฟฟ้าช็อตนี่จะมีแผลทางเข้าของไฟกับทางออกของไฟนะสังเกตดูเลยถ้าผู้ป่วยถูกไฟฟ้าช็อตมาจะเจอว่ามีทางเข้าแล้วเดี๋ยวจะต้องเราจะตามหาทางออกอยู่ตามปลายมือปลายเท้านี่แหละนะส่วนใหญ่นะคะนะradiation burn ก็คือเป็นแผลที่สัมผัสกับรังสีต่างๆแล้วก็มีอาการไหม้นะคะ smoke and inhalation injury ก็เป็นแผลไหม้ที่เกิดจากการสูดสำลักควันไฟนะเช่นมีไฟไหม้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นจะสัมผัสได้มีไอร้อนเนาะนะบางทีก็ไอร้อนพวกนี้แหละนะคะก็หรือว่าควันไฟพวกนี้ก็ไปทำลายทางเดินหายใจเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะนะเราเรียกว่า smoke and inhalation inhalation แปลว่าสูดดมนะสโมกก็คือควันนะคะทีนี้มาดูการประเมินความรุนแรงนะคะจากแผลไหม้นะคะนะนักศึกษาจำไว้นะนักศึกษาต้องไปทบทวนนะเรื่องของtotal body surface area นะหรือว่า TBSA นะคะอันนี้ต้องจำให้ดีอะนะว่าอย่างเช่นบริเวณศีรษะนะถ้าเบิร์นบริเวณศีรษะเรานับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นหลังเรานับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นหน้าอกนะคะเป็นเชสเรานับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่หน้าอกกับหลังก็จะใกล้เคียงกันก็คือที่ 18% นะคะนะอันนี้ในผู้ใหญ่นะคะนะถ้าเป็นศีรษะนะถ้าเป็นเด็กเด็กก็จะมีขนาดศีรษะที่โตกว่าผู้ใหญ่นะเด็กศีรษะเด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะนับเบิร์นเป็น 18% ในขณะที่ถ้าเบิร์นเป็นที่ศีรษะที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเบิร์นประมาณ 9% นะคะอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของการประเมินความลึกนะคะ degree burn นะคะก็จะแบ่งเป็น first degree ก็เป็นการประเมินนะคะเป็นการไหม้ของหนังศีรษะนะคะส่วนผิวบนสุดเนี่ยนะที่ลอกออกมาเป็นขี้ใครนี่แหละอันนี้ first degree burn นะคะนะเขาจะเทียบคู่กันใช่ไหมสมมติว่าโดนที่หน้าโดนที่ศีรษะนะก็จะนับเป็น 9%
9% burn นะ first degree first degree ก็แค่โดนแค่หนังกำพร้านะคะถ้าเป็น second degree ก็จะไปโดนชั้นหนังแท้แล้วก็จะมีต่อมเหงื่อต่อมไขมันเข้ามาปนด้วยนะคะถ้าเป็น third degree ก็จะเป็นชั้นที่ลึกกว่าหนังแท้ลงไปนะคะนะการปฐมพยาบาลนะคะนะแผลไหม้นะคะ การปฐมพยาบาลแผลไหม้เนี่ยถ้าเป็นแผลไหม้บริเวณตื้นเราเรียกว่า minor burn ก็ถอดเสื้อผ้าออกนะคะแล้วก็ห้ามใช้สิ่งใดลงไปในแผลนะคะให้ประคบเย็นไม่น้อยกว่า15นาทีนะคะแล้วก็คลุมด้วยผ้าสะอาดแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นแผลไหม้ที่เป็นบริเวณกว้างแล้วก็ลึกตั้งแต่ moderate burn จนถึง major burn นะคะก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ห้ามเหมือนเดิมก็คือห้ามส่งสิ่งใดในแผลนะคะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเลยนะถ้าประคบเย็นได้ระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลก็ประคบไปถ้าประคบไม่ได้อย่าเสียเวลาประคบนะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้จิบน้ำผสมเกลือแกงหรือว่าเป็น ORS อ่ะเป็นน้ำเกลือแร่ก็ได้นะคะให้ค่อยๆจิบลงไปเพราะว่าระดับ moderate burn ถึง major burn เนี่ยมันเสียน้ำเยอะนะผิวมันสูญเสียสกินอินทิกริตี้อ่ะคือความปกคลุมของผิวหนังอ่ะแล้วก็ใต้นี้ก็จะเป็นแต่น้ำเพราะนั้นจะเสียน้ำเยอะต้องให้คนไข้จิบน้ำทดแทนนะคะนะถ้าเป็นแผลไหม้นะคะที่มีอันตรายรุนแรงนะคะการปฐมพยาบาลก็ทำเหมือนกลุ่มเมื่อกี้คือ moderate burn กับ major burn นะคะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่มี burn centerนะจริงๆโรงพยาบาลระดับสูงโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพหลายโรงก็คือจะมีเบิร์นเซ็นเตอร์นี่แหละนะคะนะแล้วก็ถ้าเป็นแผลไหม้จากกรดหรือด่างนะคะก็ให้ถอดเสื้อผ้าทันทีนะคะแล้วก็ใช้น้ำล้างผ่านบริเวณที่ถูกกรดหรือด่างจำนวนมากอย่างน้อย30นาทีนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดคลุมนะคะบริเวณแผลก่อนนำส่งโรงพยาบาลนะคะสำหรับเทปนี้นะคะก็เป็นการสรุปบทที่1ถึงบทที่5นะอาจารย์สรุปไล่มาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบทซึ่งเวลาออกข้อสอบเราก็ออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์นั่นแหละนะคะนักศึกษาก็ทบทวนนะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นตามที่อาจารย์เลือกมาสรุปให้นักศึกษาฟังค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5